ท้องร้องโครกครากอาจบอกถึงปัญหาของระบบทางเดินอาหารเสียงท้องร้องโครกครากอาจเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวเคลื่อนไหวเพื่อดูดซึมและย่อยอาหารแต่ถ้าหากคุณมีเสียงท้องร้องอยู่บ่อยๆอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ค่ะ 1. มีอาหารตกค้างอยู่ในลำไส้จากการที่รับประทานอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือรับประทานอาหารที่ย่อยยากอย่างเช่นเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆหรือการเคี้ยวอาหารที่ไม่ละเอียดลำไส้จึงใช้เวลานานในการย่อยค่ะ 2. มีแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้มากเกินไปอาจเกิดจากการกินอาหารที่มีแก๊สมากๆอย่างเช่นน้ำอัดลมถั่วหรือธัญพืชต่างๆหรืออาจเกิดจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบกรดไหลย้อนเป็นต้น 3. มีความเครียดวิตกกังวลก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานผิดปกติได้เช่นกันค่ะ 4. เกิดจากโรคในระบบทางเดินอาหารอื่นๆอย่างเช่นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคลำไส้อุดตันซึ่งส่งผลต่อการย่อยและการดูดซึมอาหารโดยตรงค่ะการแพทย์จีนจึงนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อบำบัดอาการที่เกิดจากเสียงท้องร้องที่ต้นเหตุอย่างเช่นอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยเป็นต้นโดยการปรับสมดุลของพลังชีในกระเพาะอาหารและลำไส้ร่วมกับการขจัดพิษร้อนชื้นอาการเหล่านั้นจึงค่อยๆทุเลาลงและหายไปในที่สุดหากคุณมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์จีนมีทางช่วยเอิร์นเวย์มีทางออกหากคุณมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลสุขภาพตามทัศนะการแพทย์จีนปรึกษาทีมแพทย์จีนได้เลยค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ